เราจะไปกันที่คุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพผู้ดีรัตนโกสินทร์หลายฉายาเหลือเกินผู้ดีรัตนโกสินทร์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณอนันต์ปัญญารชุนจัดเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอีลีทในสังคมไทยคนหนึ่งแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อานันต์ปัญญารชุนจัดเป็นตัวแทนคนหนึ่งของกลุ่มอีลีทในสังคมไทยค่ะแต่วันนี้คุณอานันต์ปัญญารชุนถูกประทับตราว่าอีลีทนอกคอกอีลีทแตกแถวทำไมนอกคอกและแตกแถวไปฟังคุณอานันต์ปัญญารชุนไปพูดในงาน50ปี14ตุลา50ศิลปินที่มสวประสานมิตรเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาสักนิดนึงสิครับไปฟังคีย์เวิร์ดที่พูดอะไรอย่างไรเชิญค่ะสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการที่สวที่ได้จากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกในใจผมนะครับมีทั้งนั้นผมก็มีเพื่อนที่เป็นสวอยู่หลายท่านที่ผมจะให้ความเคารพอยู่มีชื่อไปด้วยจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ของเขาทำให้เองคือเหตุการณ์วันไปทำแบบที่ทำให้เขาตัดใจกับคนอื่นโอ้โหผมคิดไม่ถึงว่าคุณภาพของคลิปมันจะขนาดนี้นะเนี่ยเสียงแบบรอบข้างมันดังคิดไม่ถึงจริงๆที่จริงนะมันมี2คลิปมีอีกคลิปหนึ่งเจาะใกล้ๆค่ะแต่คลิปนั้นหาไม่ได้จริงๆหาไม่ได้จริงๆน่าเสียดายมันจะจัดถ้อยคำจับถ้อยคำของคุณอนันต์ได้ดีกว่านี้อ่ะผมอ่านให้ฟังสรุปความดีกว่านะคุณอนันต์ปัญญารชุนบอกว่าปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่สุดค่ะสิ่งที่เห็นอย่างชัดที่สุดก็คือการให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกว่ากันที่จริงนะสวชุดปัจจุบันก็เพื่อนๆผมทั้งนั้นแหละหลายคนผมก็ยังให้ความเคารพและยังเชื่อใจอยู่แต่อาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์บังคับทำให้เขารับใช้เป็นเครื่องมือที่กีดขวางเจตจำนงของประชาชนชัดเจนนะค่ะชัดเจนมากค่ะแรงต้องแปลค่ะสัดตรงสวรับไปสั่งสกัดล้มพิธาเอากันง่ายๆเหตุการณ์บังคับไงเขาบอกเหตุการณ์มันบังคับตรงนี้นี่แหละที่ทำให้คุณอนันต์ปัญญารชุนถูกประทับตราอีลิตนอกคอกค่ะอีลิตตัวจริงจริงต้องไม่คิดอย่างนี้ต้องไม่พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แสดงว่าชักนอกคอกประมาณนั้นความอีกตอนนึงคุณอนันต์บอกว่าผมขอไม่ออกความเห็นนะใครจะรวมกับใครจะตั้งรัฐบาลกันอย่างไรข้ามขั้วไม่ข้ามขั้วแต่ผมอยากจะให้สังคมเพ่งเล็งไปที่ต้นปัญหารากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใช่แต่คราวนี้ถ้าถามว่าปัญหาที่รากเหง้าก็ต้องย้อนกลับไปคำแรกของคุณอนันต์ปัญญารชุนอีลิตนอกคอกสังคมไทยอีลิตนอกคอกบอกว่าสังคมไทยไม่ปกติที่สุดนี่ไงคำนี้แหละไม่ปกติชัดที่สุดก็คือให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกได้ความอีกตอนหนึ่งสวหลายคนผมยังให้ความเคารพและเชื่อใจอยู่แต่จะเป็นด้วยเหตุการณ์บังคับทำให้เขารับใช้เป็นเครื่องมือจุดๆโอเคกีดขวางเขตจำนงของประชาชนแรงไหมต่อให้ครบเลยแรงไหมชัดเจนค่ะแรงไหมก็แรงแต่ชัดเจนไหมชัดที่สุดเหมือนกันค่ะ